ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในช่วงเวลาระหว่างชีวิตและความตายชิงสุยได้แสดงถึงพลังของเขาแม้ว่าแขนของเขาจะหักบิดเบี้ยวและซี่โครงของเขาจะหักลงไปอวัยวะภายในของเขาได้รับบาดแผลรุนแรงเช่นกันแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ผลของนาทีวิจิตรชิงสุยยังได้รับบาดเจ็บสาหัสบรรพบุรุษแห่งพระราชวังบูรพาไม่คาดคิดว่าชิงสุยจะรับการโจมตีของเขาเช่นนี้ด้วยอาการบาดเจ็บของเขาความจริงๆแล้วเขาประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อชิงสุยรอดตายจากการโจมตีก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องประหลาดใจในตัวชายหนุ่มผู้นี้เขาต้องสังหารชายหนุ่มนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเขาจะสร้างความประหลาดใจอะไรได้อีกทั้งสองอยู่ใกล้กันอย่างยิ่งจนแทบจะแนบชิดกันสิ่งที่ดีที่สุดในการต่อสู้ระยะประชิดเช่นนี้ย่อมเป็นของที่มือขนาดสั้นมีดสั้นสีดำสนิทปรากฏขึ้นบนมือของชายชราและเขาก็รีบใช้มันอทงมายังหัวใจของชิงสุยนี่ย่อมไม่มีทางที่ชิงสุยจะหลบการแทงครั้งนี้ได้เพราะเขาอยู่ชิดกับชายชราอย่างยิ่งนอกจากนี้ด้วยสภาพในตอนนี้ของชิงสุยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขายังขยับตัวได้อีกในตอนที่มีดสั้นใกล้จะเข้ามาสัมผัสตัวของเขาชิงสุยก็ใช้นาทีวิจิตรเพื่อหลบและให้อีกกระบวนท่าออกไปฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ชิงสุยใช้เพียงฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ที่เคยช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมายแต่การใช้เคล็ดวิชานี้เขาย่อมมีเป้าหมายอื่นและนั่นคือการสังหารศัตรูสิ่งที่สำคัญที่สุดของฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ความเร็วที่มากยิ่งของมันจนศัตรูไม่อาจที่จะหลบได้มือของชิงสุยเปล่งประกายขึ้นทันทีทำให้เข็มเหล็กกล้าเหมันสีดำสนิทที่จับเอาไว้ด้วยนิ้วมือที่ยังบาดเจ็บของเขาจากนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับภาพติดตาชายชรายังคงแทงมีดสั้นของเขาไปยังหัวใจของชิงสุยแทนที่จะป้องกันการโจมตีของชิงสุยเขาแทงไปยังชิงสุยนี่ย่อมจะหยุดเขาจากสิ่งที่เขากำลังคิดจะทำได้ก่อนที่บรรพบุรุษจะได้มีโอกาสถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาก็เห็นว่าแขนของตนเองกำลังบิดงอจากนั้นเขารู้สึกหนาวเย็นอย่างฉับพลันที่จุดเฟิงฝูที่ด้านหลังศีรษะของเขาตามมาด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งบรรพบุรุษแห่งพระราชวังบูรพาพยายามที่จะแสดงสีหน้าต่างหน้าต่างออกมาทันใดนั้นร่างกายของเขาก็ปลดปล่อยกลิ่นอายที่รุนแรงราวกับสามารถทำลายผู้คนรอบข้างไปได้บ้าไอ้จุดตันเถียนของเขาระเบิดตัวเองชิงสุยได้แต่สะแทบคำพูดต่างๆออกมาโชคดีสำหรับเขาที่เขายังถือโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์และผลของโล่กรดเทวะยังคงอยู่เมื่อตอนที่เขายกโล่ขึ้นชายชราก็ระเบิดเสียงปังออกมาดังลั่นระเบิดพลังปราณของเขาออกไปรอบๆมีดสั้นสีดำสนิทยังคงปักอยู่ในร่างกายของชิงสุยแต่แทนที่เขาจะได้ดึงมันออกเขากระเด็นออกไปทันทีจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นขณะที่เขากระเด็นไปกลางอากาศชิงสุยดิ้นรนทุกอย่างและหยิบดอกบัวพุทธองค์ทองคำส่วนหนึ่งออกมาและกลืนลงไปอย่างไม่ลังเลจากนั้นเขาก็ดึงมีดสั้นออกมาอย่างรวดเร็วและโยนเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะหลังจากที่เขากินดอกบัวพุทธองค์ทองคำลงไปเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหากไม่ได้ปราณแห่งการหวนคืนและภาพหยิ่งหยางที่ปรากฏอยู่ในทะเลแห่งปัญญาเขาย่อมไม่อาจป้องกันการโจมตีของชายชราได้เขาย่อมไม่มีโอกาสได้ใช้ดอกบัวพุทธองค์ทองคำดังเช่นตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือดอกบัวพุทธองค์ทองคำที่ชิงสุยได้ใช้นั้นช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานของร่างกายความแข็งแกร่งของเส้นลมปราณและอวัยวะภายในของเขาก็ยกระดับขึ้นแต่ชาวยังคงจะหนีจากความตายไม่ได้หากไม่มีนาทีวิจิตรครู่หนึ่งหลังจากที่กินดอกบัวพุทธองค์ทองคำลงไปความอบอุ่นก็เข้าปกคลุมร่างกายของชิงสุยราวกับกระแสน้ำอุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิบาดแผลต่างๆบนร่างกายของเขาหายไปอย่างรวดเร็ว
โชคดีที่การรักษาที่รวดเร็วเช่นนี้ยังคงปกปิดจากสายตาผู้คนด้วยรอยเลือดผู้คนจำนวนมากยังคงจับตามองชิงสุยที่กระเด็นไปกลางอากาศพี่สาวท่านลุงจะเป็นอะไรหรือไม่เย่เหยียนหันไปมองเย่กูหยานด้วยสายตาที่กังวลแย่กูหยานก็กังวลเช่นกันหากใครได้เห็นการกระดับเลือดของชิงสุยย่อมต้องบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนมันย่อมเป็นการโกหกที่จะบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรถึงแม้ว่าเย่กูหยานไม่อาจเข้าร่วมการประละลองครั้งนี้ได้นางยังคงมองเห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนอันที่จริงแล้วในหมู่ผู้คนจากตระกูลเย่มีเพียงเย่กูหยานและผู้อาวุโสเย่เท่านั้นที่สามารถมองเห็นการต่อสู้ครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนอื่นบรรพบุรุษแห่งพระราชวังบูรพาได้ตายไปแล้วทั่วทั้งถนนราชันจักรพรรดิเงียบกริบหากใครต้องการจะพูดอะไรต้องกระซิบให้เบาที่สุดบรรยากาศในตอนนี้เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดชิงสุยในทางกลับกันรู้สึกว่าร่างกายของเขาฟื้นฟูขึ้นอย่างต่อเนื่องมันเป็นความรู้สึกที่สุขใจอย่างยิ่งมันใกล้จะตายแล้วออกไปข้ามันผู้คนที่เหลือของพระราชวังบูรพายังคงเข้าร่วมการประลองครั้งนี้ได้อย่างไรก็ตามตามกฎการประลองพวกเขาสามารถออกไปเป็นกลุ่มได้หลังจากประกาศความตั้งใจของพวกเขาแล้วสมาชิกที่เหลืออีก10คนจากพระราชวังบูรพาก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมๆกันแม้ว่าที่จะเป็นเรื่องโง่เง่าที่ไม่ควรทำแต่พวกเขาทำเรื่องที่ประมาทเช่นนี้เพราะตัดสินจากสภาพในตอนนี้ของชิงสุยที่พวกเขาเห็นเจ้ากล้างั้นหรือผู้อาวุโสเย่รีบพุ่งมาหาพวกเขาพร้อมกับเย่กูหยานที่มาพร้อมกับเขาแม้ว่าพลังของพวกเขาจะเทียบไม่ได้กับคนของพระราชวังบูรพาแค่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือชิงสุยชิงสุยคาดไว้แล้วว่าต้องเกิดอะไรเช่นนี้ขึ้นเขารีบเรียกโคชสารวิเทียนไพบูลย์วิหกเพลิงพังพรหมื่นพิษผีเสื้อทองเงินและราชินีพึ่งหยกจักรพรรดิเอกมาโดยไม่มีการลังเลอย่างไรก็ตามฝูงพึ่งหยกจักรพรรดิไม่ได้ออกมาด้วยอสูรอัศนีคลั่งไม่ได้ถูกเรียกออกมามันพึงใช้อัศนีจู่โจมไปดังนั้นจึงต้องรอเวลาจึงจะใช้ได้อีกเมื่อเขานึกถึงอัศนีจู่โจมชิงสุยจำได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งยิ่งปกป้องร่างกายของชายชราแต่เขาไม่คาดคิดว่านั่นจะทำให้ชายชราไม่เป็นอัมพาตจากการโจมตีก่อนหน้านี้ก้าวพสุธาเอราวัณลูกไฟเพลิงภายในเหล็กในพิษสังหารชิงสุยยังคงฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเขาเห็นว่าคนจากตระกูลเย่พุ่งเข้ามาเพื่อปกป้องเขาเขาก็เป็นช่วงคนพวกนั้นเขารีบกระโดดขึ้นบนหลังของโคชสารวิเชียนไพบูลย์เพื่อเข้าปะทะกับคนของพระราชวังบูรพาก่อนผู้คนตระกูลเย่การประลองแห่งชีวิตและความตายได้กลายเป็นสมรภูมิรบอย่างรวดเร็วก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้อาวุโสหูมาพุ่งไปยังกลุ่มคนที่กำลังที่อยู่บนท้องฟ้าพวกเจ้าสมาชิกของพระราชวังบูรพาละเมิดกฎการประลองครั้งนี้พวกเจ้าได้ดูถูกทุกคนเป็นพยานในที่แห่งนี้ย่อมไม่มีความปราณีสำหรับคนเช่นพวกเจ้าความตายย่อมเป็นสิ่งที่พวกเจ้าได้รับสังหารพวกมันซะทุกคนก็ได้ยินการประณามของผู้อาวุโสหูมาต่อพระราชวังบูรพาแม้ว่าเขาจะตะโกนจากที่ไกลๆการประลองครั้งนี้ควรจบได้แล้วต้องมีฝ่ายหนึ่งที่พินาศไปในการประลองครั้งนี้ผู้อาวุโสหูมาย่อมรู้ในเรื่องนี้และเลือกที่จะสังหารผู้คนจากพระราชวังบูรพาเพื่อทำให้การประลองครั้งนี้จบลงทุกคนตกตะลึงกับการกระทำของผู้อาวุโสหูมาแต่สิ่งที่เขากล่าวออกมานั้นสมเหตุสมผลพระราชวังบูรพากับพวกเขานั้นมีการชิงดีชิงเด่นอยู่บ่อยครั้งผู้ที่ต้องการทำลายอีกฝ่ายย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สูง
อย่างไรก็ตามกระแสได้ผันเปลี่ยนไปในวันนี้ตอนนี้พวกเขาสามารถจ่ายค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยเพื่อทำลายพระราชวังบูรพานอกจากนี้ด้วยการเข้าช่วยเหลือครั้งนี้พวกเขาย่อมได้รับมิตรภาพจากชิงสุยที่แข็งแกร่งดุจปีศาจหลังจากผู้คนจากราชวงศ์หูม่าเริ่มลงมือผู้อาวุโสฐานท้ายโบกมือของเขาสั่งให้ผู้คนจากตระกูลของเขาเข้าร่วมการสังหารผู้คนจากพระราชวังบูรพาผู้คนจากตระกูลอือีเอนอมายะมบก็ตามไปเช่นกันหลังจากคนจากราชวงศ์ฐานท้ายพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อเห็นว่าเรื่องราวเป็นเช่นนี้ชิงสุยถอนหายใจด้วยความโล่งอกพระราชวังบูรพาได้กระทำสิ่งที่เลวร้ายมามากมายไม่มีใครรู้สึกประหลาดใจเมื่อมีคนข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายหมื่นลี้เพื่อกำจัดพวกเขาคนจากตระกูลอื่นๆใช้ประโยชน์จากคำสั่งของผู้อาวุโสหูม่าและเข้าร่วมการสังหารผู้คนของพระราชวังบูรพาเช่นกันผู้คนที่เข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาใช้โอกาสนี้เพื่อกำจัดพระราชวังบูรพาผู้คนที่แปรพักของพระราชวังบูรพาก็หนีหายไปตระกูลของพวกเขาจะหายไปจากถนนราชันจักรพรรดิตลอดกาลและตอนนี้มันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาข้ารู้สึกขอบคุณทุกคนอย่างสุดซึ้งไม่ว่ายังไงชิงสุยก็ขอบคุณพวกเขาที่ให้ความช่วยเหลือเพราะอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันการบาดเจ็บล้มตายของฝ่ายเขาได้หากผู้คนของพระราชวังบูรพาลงมือกับผู้คนของตระกูลเย่รวมถึงชางหมู่ย่าและคนอื่นๆเขาย่อมต้องขอความช่วยเหลือจากตระกูลอื่นๆเพื่อหยุดการประลองครั้งนี้สร้างมิตรภาพย่อมดีกว่าสร้างความร้าวฉานนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมชิงสุยไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือครั้งนี้และปล่อยให้ราชวงศ์ฐานท้ายและราชวงศ์หูม่าจัดการพระราชวังบูรพาเขาเชื่อว่าพวกเขาคงจะไม่หักหลังและจัดการเรื่องทุกอย่างได้อย่างราบรื่นชิงสุยเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เย่กุหยานถามชิงสุยด้วยใบหน้าที่กังวลผู้อาวุโสหูม่าหัวเราะเบาๆให้กับชิงสุยมันสงบลงแล้วเราจะช่วยเจ้าจัดการทุกอย่างขอบคุณเจ้าที่ทำให้พวกข้าจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นของพระราชวังบูรพาย่อมเป็นของข้าทั้งหมดข้าไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วชิงสุยตกใจที่เห็นความกังวลในสายตาของนางอารมณ์ที่แสดงออกมาย่อมมากกว่าความเป็นเพื่อนเขาใส่หัวและยิ้มให้นางจากนั้นเขาก็หันไปทางผู้อาวุโสหูม่าและกล่าวว่าข้าจะปล่อยให้ท่านจัดการเรื่องนี้ข้าจะขอรับรางวัลเพียงเล็กน้อยดังนั้นกรุณามอบส่วนที่เหลือให้แก่ตระกูลเย่55ตกลงข้าจะมอบของที่เหลือให้แก่ตระกูลเย่ชายชราหัวเราะเมื่อเขาโบกมืออำลาหลังจากนั้นชายชราจากราชวงศ์ฐานท้ายก็เดินมายังชิงสุยเพื่อพูดคุยเจ้าหนุ่มหากเจ้าพอมีเวลาในอนาคตมาที่พระราชวังของเรามันนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นคนที่โดดเด่นเช่นเจ้าข้าต้องไปแน่นอนชิงสุยตอบกลับด้วยรอยยิ้มบุคคลที่สำคัญต่างๆได้จากไปจากถนนราชันจักรพรรดิเหลือไว้เพียงผู้คนที่กำลังเก็บกวาดสถานที่ชิงสุยกลับไปยังคฤหาสน์ตระกูลเย่พร้อมกับสมาชิกของตระกูลเย่ชางหูย่าเฟยหูจี้และไปกุ้ยมองชิงสุยแปลกๆเมื่อพวกเขาเดินทางกลับด้วยกันพวกเขาไม่มีโอกาสได้กล่าวอะไรกับชิงสุยหลังจากที่ออกจากลานประลองเจ้าไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเย่กู่หยานทวมอีกครั้งขณะที่พวกเขาอยู่บนรถม้าสัตว์อสูรดูข้าสิข้าสบายดีมันย่อมเป็นความรู้สึกดีที่มีคนมาเป็นห่วงเขายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นหญิงสาวที่งดงามยิ่งไปกว่านั้นนางไม่ได้สนใจกลิ่นและคราบเลือดที่ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาท่านลุงท่านยังเจ็บอยู่หรือไม่ท่านเจ็บตรงไหนงั้นหรือเย่เหยียนถามมารัวๆข้าไม่ได้บาดเจ็บอะไรที่ข้ารอดมาได้ย่อมสำคัญกว่าชิงสุยกล่าวเขาพูดด้วยความตั้งใจและหนักแน่นชางหูย่าเฟยหูจี้และไปก
ุ้ยรับรู้ความรู้สึกของเขาในขณะที่เย่กู่หยานตกตะลึงเมื่อนางมองไปยังชิงสุยราวกับว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นชายชราที่กลับชาติมาเกิดชิงสุยมีประสบการณ์มากมายในชีวิตของเขารวมถึงประสบการณ์ที่เอกคนทั่วไปย่อมไม่อาจสัมผัสได้คำพูดของเขาในบางครั้งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตราวกับชายชราที่ผ่านโลกมามากมายหลังจากเขากลับไปยังคฤหาสน์ตระกูลเย่เขาก็รีบไปอาบน้ำเขาเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้หลังจากที่อาบน้ำเขาก็ตรงไปที่ห้องของเขาเพื่อพักผ่อนทุกคนรู้ว่าเขาเหนื่อยล้ามาอย่างยิ่งจึงไม่มีใครรบกวนเขาในขณะที่เขาพักผ่อนเมื่อถึงตอนบ่ายชิงสุยก็ตื่นขึ้นเขานั่งอยู่บนเตียงของเขาและเตือนตัวเองว่าพระราชวังบูรพาได้ล่มสลายไปแล้วมันเป็นภาระที่เขาต้องแบกรับมานานตอนนี้เขาทำมันสำเร็จแล้วในตอนนี้เขารู้สึกสงบสุขอย่างยิ่งหลังจากเขาตื่นขึ้นมื้ออาหารเย็นก็เตรียมพร้อมแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หิวและคนอื่นๆก็ไม่ได้หิวเช่นกันทุกคนเพียงแค่นั่งรอบโต๊ะอาหารด้วยกันเพื่อให้มีการสนทนาและทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวามากขึ้นในขณะที่มีอาหารเพียงน้อยนิดที่ทานเพื่อลดความหิวของพวกเขาเย่กู่หยานมองไปยังชิงสุยที่ได้ชำระล้างตัวเองแล้วบางทีเขาก็ยังดูเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามภาพที่เขามีเลือดชโลมไกฝังลึกลงในจิตใจของนางนะตอนนี้นางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเกลียดชังระหว่างพระราชวังบูรพาและเฟยหูจี้เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชิงสุยชางหูย่าเฟยหูจี้และไปกุ้ยในใจของนางชิงสุยเป็นชายที่ซื่อสัตย์ในมิตรภาพระหว่างสหายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ